ครับสวัสดีครับผมคิมนะครับจากเพจคนจริงคมเลนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีพระรอโบราณช่วยสวยหนึ่งองค์นะเป็นพระที่สวยมากตบอกสวยมากจริงครับไม่ว่าจะเป็นพุทธศิลป์พิมพ์ทรงหรือว่าความเก่าที่ได้อายุเลยครับได้อายุสวยงามมากนะครับเป็นพิมพ์ของยะวันนะครับเป็นเหมือนกับสำหรับผมเรียกว่าพิมพ์พพิม์เด็กสมบูรณ์นะครับคือต้องบอกสวยจริงฮะเป็นพระเก่าลงรักด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นจะมาดูพระเดี๋ยวเราทราบประวัติผู้เงินเข้าวๆก่อนนะครับ คือ,อหลวงพ่อเงินพุทธโชตน,นะครับท่านเป็นชาวาบังคาาโดยกําเนิดนะครับเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน10ปีฉรูตรงกับวันที่16กันยานะฮะสองสมรั 2, 3, 5, สมัยรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นบุตรคนที่4ในจํานวน6คนนะครับอของในอูและนางฟักนะครับในปีพุทธศักราช2356นะครับคุณลุงได้พาไปกรุงเทพ จนเติบโตเข้าศึกษาเรียนจึงได้เข้าไปฝากไว้ที่วัดตองปุนะฮะหรือวัดชื่อวัดชนะสงครามในปัจจุบันนะครับพออายุได้12ปีได้บรรพชานะเป็นสัมมณีน,น,นะครับเมื่ออายุครบได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชนะสงครามได้ฉายาว่าพุทธโชตนะครับคือท่านอยู่เทพมาก่อนนะศึกษาล่ําเรียนพระธรรมวินัยแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนะฮะท่านยังได้ไปถวายตัวนะฝากตัวเป็นสิทธ เจ้าประคุณสมเด็จจันโตพรมรังสีนะครับคือท่านเป็นลูกศิษย์พ่อโตพรมรังสีด้วยนะครับเพราะเงินเรานะครับที่วัดระครังโคศิตารามแล э ้วก็หลวงพ่อโพอวัดวังหมาเน่าถ้าเป็นลูกศิษย์วัดหลวงพ่อโพอวัดวังหมาเน่าคือตะกรุดเที่ยงดังนะคือท่านได้ความรู้มาจากหลวงพ่อโพอวัดวังหมาเน่านะครับทำตะกรุดวิชาการทําตะกรุดนะครับเพราะว่าหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าเนี่ยเป็นพูดง่ายๆเป็นพระที่เป็นเกจิที่เก่งเรื่องวิยาอาคมนะครับต่อมาโยมปู่ของท่านป่วยหนัก ท่านจึงได้เดินทางกลับมายัางอำเภอโพทะเลนะครับจำพภาษายุท่วัดคงคารามหนึ่งภาษาแล้วก็ได้ย้ายมาจำพภาษายุทิวัดท้ายน้ําต่อนะครับต่อมาจึงได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านวังตะโกซึ่งลึกเข้าไปในาทางน้ําเก่านะครับทางลําน้ําเก่านะครับโดยนํากิ่งคือเพอท่านจอกจากวัดเนี่ยท่านได้นํากิ่งโพนะจากว,าวัดเดิมมาด้วย1กิ่งนะครับแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าจะเจริญรุ่งเรืองขอให้ต้นโพเจริญง,งอกงาม แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่นะครับการต่อมาปรากฏว่าต้นโพนะต้นโพนะครับของท่านได้เจริญงอกงามดังคําที่ท่านไดิฐานไว้นะครับนับตั้งแต่นั้นตลอดมาวัดวังตะโกรหรือวัดเฮียนยารามนะก็ได้เจริญรุ่งเรืองตามลําดับนะครับชื่อเสียงของพ่อได้ขจรไปทั่วทุกสารทิศนะฮะมีคนมาขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยความเคารพศรัทธามิได้ขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของข,องขังยารักษาโรคนะครับ อาบน้ำมนต์ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและสมรักิ์เป็นเจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานนะครับแสดงว่าเป็นพระที่แบบพูดง,ง่ายๆ่คือไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าท่านต้องเก่งมากนะครับถึงจะได้การรับการแต่งตั้งให้เป็นด้านาผู้เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนานะครับเป็นพระเทระในด้านวิปัสสนาเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดา,าแสดงว่าหลวงปู่ภาวนาเก่งนะครับหลวงพ่อเงินนะได้บรภาพด้วยโรคชรานะครับในวันศุกร์ที่10แลม11ค่ำนะครับประมาณตีห้านะครับ ตรงกับวันที่20่กันยา2 4 6 2นะฮะ2462ณวัดวังตะโกตำบลบางคานอำเภอบางคานจังหวัดพิจิตรสิริรวมได้อายุ111ปีนะฮะ90พรรษานะครับโอ้โหต้องบอกว่าหลวงปู่เราอายุเยอะมากนะครับอายุเยอะมากนะครับท่านสร้างพระเครื่องและเครื่องรางวัตถุมงคลต,ต่างๆไว้ยิไม่มากนะครับไว้มากแล้วก็นิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดพระเครื่องหลวงพ่อเงินนะครับพระรูปเหมือนเนื้อดินก็มีนะฮะ แล้วก็โ,โหสร้างหลากหลายนะครับหลากหลายอายุประมาณร้อยกว่าปีนะฮะรูปหล่อเนะี่ยมีทั้งพิมพ์นิยมแล้วพิมพ์ขี้ตานะครับแล้วก็จอบใหญ่แล้วก็จอบเล็กนะฮะจอบจอบอจอบใหญ่เนะี่ยจะมีสองสองพิมพ์นะคือพิมพ์ชายใหญ่แล้วพิมพ์หนึ่งชายแล้วก็สองชายนะจอบเล็กจะมีสี่พิมพ์นะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับจะมีแข้่งตรงที่ผมจําได้นะแข้่งตรงาตา,าตาขีดแล้วก็แข้่งติดแล้วก็เท้ากระดกนะนะครับนะครับ แต่ว่าพะระหล่อบโบราณที่บอกนะดูพิมพ์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูความเก่าจริงๆนะเริ่มสร้างนะสันนิษฐานเริ่มสร้างประมาณสัก2 4 6 0กนนะนะครับเริ่มสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้ก่อนที่ตั้งนีนเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้สันนิษฐานว่าเป็นของอพุทธศิลป์ของเจ้าวันนะพุทธศิลป์ของเจ้าวันนะองค์นี้นะครับองค์นี้พุทธศิลป์ของเจาวันนะบางคนช่างโบราณสมัยโบราณนะจะบอกว่าหลงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระหล่อโบราณโลหะผสมนึกออไหมบางคนก็บอกว่าพระต้องผ่านหุ่นเทียนแล้วก็จะมีการ เขาเรียกอะทำทำทำองค์พระขึ้นมาก่อนเนื้อไปทำทำแกะแม่พิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทำหุ่นเทียนขึ้นมาทำหุ่นเทียนเสร็จเมื่อปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการอ่ามีการทานน้ำมูลงวแล้วมูลมูลงัวเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงัวที่กินหญ้านะกินหญ้าเขาจะมีเมือกมีน้ำเมือกนึกออกไหมฮะแล้วมาผสมกับอ่าเขาเรียกผสมกับอ่าดินดินอ่าดินเขาเรียกดินดินล้วนอะดินล้วนหรือมันเป็นดินมันเหมือนป็นดินเขาเรียกดินดินดินนวลเขาเรียกดินนวลเป็นเป็นดินที่ไม่มีเม็ดทรายนะ เป็นดินงัวนี่มีสายแล้วมาผสมกับมูลงัวผสมคุกเขากันเข้าไปแล้วก็มาทาทาประมาณหกถึงเจ็ดรอบนะทาแล้วก็ไปตากเอาไปตากตากแดดให้มันแห้งทาหลายชั้นนะฮะหลายหลายชั้นนะครับพอมันแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะมาสุ่มไฟแล้วก็สำรอกสำรอกเอาเอาเอาดินเอาดินเอาดินเอา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 ขี้พึ่งเนี่ยออกออกจากออกจากแม่แบบหรือว่าจากแม่พิมพ์นะฮะ แต่เทคนิคการสุมต่างต่างพวกนี้มันเชีงช่างทั้งหมดนะถ้าสุมไฟไแรงแรสเกตดูไหมฮะดินเบ้าพิมพเนี่ยเขาเรียกเบ้าพิมพ์จะแตกแตกหักงอแตกแตกกระจายได้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆสุมไฟนะครับต้องค่อยๆสุมไฟแล้วรอจนจนแบบเข้าที่นะต้องค่อยๆสุมทุกอย่างเป็นเป็นงานฝีมือทั้งหมดนะครับแล้วแม้แต่ทาไม่ว่าจะเป็นทาน้ำมูลงัวก็ต้องทาแบบปันนีดทาแบบจนไม่ให้มี ให้ละเอียดจนแบบไม่ให้มีรูนะเพราะถ้ามีรูปุ้บเนี่ยทาไม่ดีปุ๊มเนี่ยจะเป็นรูเป็นหลุมกากาศเนาะไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเชิงช่างสิ่งต่ตางๆเหล่านเนี้ยปุ๊มเนี่ยมันสามารถนํามาพิจารณาในการดูพระหล่อโบราณได้เลยนะครับเพราะว่าเราเข้าใจโครงสร้างพระหล่อโบราณทั้งหมดมนเลยเร,เราจะเข้าใจในการมาพิจารณาในการวิเคราะห์ ในการมาดูว่าเอออันเนี้ยเกยหรือแท้นะครับเดี๋ยวมาดูองค์นี้นะองนี้เนี่ยเป็นพระที่แบบโหแท้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นเลยฮะแล้วก็ดูง่ายนะเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วดูง่ายนะแล้วพุทธศิลป์สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราม,มาดูนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเลยพิมพ์ท่านพิมพ์ขององคพระเนี่ยวสวยงามมากนะครับสวยงามจริงจริงนะฮะต้องบอกก่อนพิมพ์พิม,พมอ่นิยมหรือว่าฝีมือของช่างเยาวันนะครับแล้วสองคือมีมีความแห้งของของโลหะชัดเจนนะเนี่ยมีความแห้งโลหะชัดเจนแล้วก็มีลักด้วยไงฮะแล้วก็ลัก มีรักมีความเสื่อมของโลหะด้วยนะฮะเนี่ยแล้วพระลงรักเนี่ยชัดเจนเลยฮะ,ะองค์นี้นะคะรับแท้ล้านตาเลยนะคะรับเนี่ยแท้ล้านตาบอกแท้ล้านตา,ปานนนะะเป็นเท่าไนร่เนี่ยเป็นพระดูเป็นผิวหิ่งนะต้องบอกผิวหิ่งนะฮะพระลงรักแล้วผิวหิ้งพระไม่ได้ผ่านการใช้นะ,ะไม่งั้นนี่เละเลยนะครับองคนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้มานะต้องบอกไว้ก่อนนะครับครับต้องต้องบอกก่อนโชคดีมากนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มผมไปไป ไปจับมาเนะแต่เขาเขาไม่ได้เคงไม่ได้มาสํารวจเพราะว่ามันมีพระที่ปนด้วยไงปนกับพระฝีมือด้วยฮะกะ็เลยอ่าค่อยๆไปส่องดูแล้วกเก็บมานะครับนี่ฮะน่าจะเป็นพระรอเจ้าของนะครับนี่นี่คือรักนะครับรักแล้วก็ไขไนขะปนมานะครับแห้งความแห้งพระลงรักนะครับนี่ฮะบางคนก็จะให้บอกว่าให้ดูน้ํามูลงัวที่แห้งสีเขียวปัจจุบันก็ไปสีขี้ม้าแล้วนะเขาบอกให้ดูตรงนั้นก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันทําด้วยของเกมมันก็ทําเหมือนกันยงงึกออเปไหมพอพอเขาดูคลิปไปเขาก็ เขาเรียกอัพสกิลอยู่เรื่อยนึกออกไหมมันเลยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไรหร่น่อยเพราะว่าของเกมมันก็มีเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาว่าระหว่างไอ้ขี้น้ำมูลงัวที่มันทาติดมาเนี่ยมันเป็นของแท้หรือของเกมนี่ออกไหมมันเป็นลนักษณะมันเร่งไฟหรือว่ามันเกมหรือแท้จริงที่ผมบอกต้องต้องมีความรู้ในหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีนี่หรอไหมเราต้องมีความรู้แล้วก็สิ่งสําคัญคือกฎไตรลักษณ์หรือกฎธรรมชาติต้องมีความรู้เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีความแพ่งด้านของโลหะแม เนี่ยมีความแห้งด้างโลหะไขาตามซอกคบชัดเจนนะแล้วเกลฑยวโลหะในแกนชนวนนะเขาทำทีประมาณสัก20องค์องนะบางครั้งก็ช่อเล็กบางครั้งก็ช่อใหญ่เนอะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามีน้ํมนามูลงวในตามตามตามซอกต่ตางๆแล้วเนี่ยจะเป็นแท้เลยเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าของเกย์เขาก็ทำนะแม,ม้แต่พระกลุ่มสมเด็จอะเขารู้ว่ามีมวลสารอะไรเขาก็ใส่ไปเนอะมะ้ว และในสมเด็จไม่ใช่ว่ามันจะแท้แมันต้องมีมวลสารครบนะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวบางตุบางองค์ก็ไม่ได้ใส่มวลสารเยอะอะไรขนาดนั้นเนอะไหมไม่ใช่ว่ามีทั้ง10จะต้องใส่มวลสารทั้ง1ิมันไม่ใช่เสมอไปเนอะไหมครับต้องดูธรรมชาติที่เป็นเนอะไหมต้องวิเคราะห์เล่นพระต้องวิเคราะห์นะฮะเนี่ยมีความเสื่อมของโลหะให้เห็นไหมเนี่ยลองรอยความเสื่อมโลหะแล้วก็มีความแห้งแล้วลักก็แหง้งเห็นไหมลักแห้งนะครับนี่ผิวหิ่งนะนี้เรียกว่าผิวหิ่งคือธรรมชาติขึ้นดีนะผิวไฟก็มีไหมหเหนี่ยเนี่ยผ อันนี้ต้องบอกว่าพระไม่ได้ผ่านการใช้นะไม่ได้ผ่านการใช้ถ้าอยู่ในมือเซียนนี่ผมว่าไม่ต่ากว่าสิบล้านนะั่นเองนี่นะไปต่ำกว่าสิบล้านนะเพราะว่าพระเป็นพระที่สวยงามมากนะครับไม่ต่ำกว่าสิบล้านแน่นอนนะเพราะว่าพระสวยงามและสภาพาสมบูรณ์นะพิมพ์เพิมพ์บที่เขาเล่นกันด้วยนะเป็นพระที่เขาเล่นหากันด้วยนะเนี่ยพิมพ์เพิมพ์บก็แปลกใจที่พระรอเรานะดีใจนะชุดนี้ที่ได้มาเนะพราะว่าพระรอเลยฮนะเหมือนรอแลนะ้วมีเพราะว่าคนขายเยอะแต่ไม่มีใครไปดูนะเนี่ย เหมือนพระรอจะรอผมไปไปคัดมาเลยมาทําคลิปนะ FC เลยโชคดีไปนะครับเนี่ยได้ดูผ่าแท้ๆนะครับนะฝากไว้นะเจอเก็บได้เลยนะเจอเจอเก็บได้เลยครับเนี่ยไขยขึ้นหน้าชัดเจนนะเนี่ยสวยงามนะครับ